ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านที่มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังพึงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคม2534พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่1มกราคม2535เราเรียกกันว่าเป็นวันปีเก่าปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เรียกกันอย่างนั้นตามสมมติที่เราสมมติกันไว้ความจริงโดยปกตินั้นวันเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีอะไรให้เป็นอะไรแต่ว่าพูดกันลำบากต้องมีการสมมติขึ้นไว้จึงสมมติวันว่ากลางวันว่าเป็นกลางวันกลางคืนก็เป็นกลางคืนกลางวันเพราะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์กลางคืนไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แต่ว่าความเจริญทางวิทยาศาสตร์ได้ทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นคือมีไฟฟ้ามีพลังงานสามารถที่จะให้เกิดความสว่างแก่คนทั่วตัวไปได้เป็นความสว่างทางสายตาแต่ไม่เป็นความสว่างทางจิตใจบางทีเราใช้แสงสว่างนั้นไปกระทำความผิดอันเกิดปัญหาแก่ชีวิตด้วยประการต่างๆก็มีเหมือนกันวันใหม่ก็เป็นวันที่เราควรจะได้คิดถึงเรื่องชีวิตของเราให้มากว่าชีวิตของเราที่อยู่ได้นี่ด้วยอะไรมีอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตในวันปีเก่าคือคืนวันที่31ธันวาคมนี้ท่านทั้งหลายควรจะอยู่บ้านอยู่บ้านให้ต้อมหน้าอย่าไปเที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮามันเป็นเรื่องที่ทำให้เสียสตังค์เสียเวลาของชีวิตไปเชื่อเปล่าแต่ว่าเราควรจะอยู่กับบ้านทำอาหารรับประทานกันเป็นพิเศษภายในบ้านนั่งรับทานพร้อมกันพ่อแม่ลูกทุกคนมารับทานอาหารพร้อมกันเป็นการหาความสบายใจภายในบ้านบ้านของเรานี่เป็นสวรรค์ของเราเป็นวิมานของเราเราอาจจะหาความสุขได้จากบ้านของเราแต่ว่ามีคนไม่ใช่น้อยไม่หาความสุขที่บ้านแต่ไปหาความสุขที่อื่นไปเที่ยวไปเตะสนุกสนานเฮฮารถยนต์ติดจากการจราจรเกิดปัญหาอุบัติเหตุบางทีก็ไปเที่ยวไกลๆแล้วเกิดอุบัติเหตุตายกันหลายๆคนอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรกระทําแต่ว่าเราก็กระทํากันอยู่ทั่วๆไปหลวงพ่อเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรงดเว้นโดยเฉพาะในวันสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราควรจะอยู่บ้านเพื่อหาความสบายกันในครอบครัวรับทานอาหารพร้อมกันแล้วก็สนทนากันในเรื่องอะไรต่างๆพ่อแม่พูดกับลูกในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตให้ลูกได้เกิดความรู้สึกสำนึกตัวว่าเรานี่เกิดมาเพื่ออะไรในชีวิตอยู่เพื่ออะไรกิจดีงามอันควรทำนั่นคืออะไรและเราได้กระทำสิ่งนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าควรจะบอกลูกทุกคนให้ไปเขียนความบกพร่องของตัวคือให้ไปนั่งคิดนั่งเขียนในคืนวันที่31เนี่ยให้ทุกคนได้เขียนมาว่าตัวบกพร่องอะไรมีความไม่ดีไม่งามที่ตรงไหนเพื่อจะได้รู้จักตัวเองลูกทุกคนจะได้รู้จักตัวเองว่าตัวมีชีวิตบกพร่องอะไรบ้างโดยปกติทั่วไปนั้นไม่ค่อยจะมีเวลาศึกษาตัวเองเรามักจะใช้เวลาไปในเรื่องความสนุกสนานเฮฮาด้วยประการต่างๆแต่ไม่เคยมองดูตัวเองว่าตัวเองคือใครมีหน้าที่อะไรกิจที่ควรทำคืออะไรเราได้ทำสิ่งนั้นถูกต้องเรียบร้อยอยู่หรือเปล่าไม่ค่อยมีเวลาคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนทำอะไรที่ไม่ดีเป็นนิสัยก็ทำต่อไปโดยไม่เลิกไปละถ้าไม่ได้พิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งนั้นก็เลยนึกว่าตัวทำถูกตัวทำดีแต่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องความผิดความเสียหาย
แต่ไม่รู้ก็เพราะว่าไม่มีเวลาที่จะพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองในทางธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนให้เราทุกคนได้พิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองบ่อยๆเพราะถ้าได้พิจารณาตัวเองเราก็รู้จักตัวเรามากขึ้นรู้จักสิ่งที่มันเกิดมีอยู่ในตัวของเรารู้จักเหตุของสิ่งนั้นแล้วก็รู้ว่าจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไรชีวิตจึงจะเรียบร้อยให้ลูกทุกคนได้ไปกระทำอย่างนั้นแล้วก็กล่าวของพระสวดมนต์ไหว้พระกันตามธรรมเนียมผู้นับถือพระพุทธศาสนาควรหัดไหว้พระสวดมนต์กันเสียบ้างเด็กในครอบครัวจะได้คุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณีคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เราได้เข้าไปหาพระทุกคืนทุกคืนก่อนหลับก่อนนอนการสวดมนต์นั้นก็ควรจะสวดมีคำแปลว่านะโมก็มีคำแปลแล้วก็สวดพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมีคำแปลทั้งนั้นเอาสวดมนต์แปลนั่นแหละไปใช้สวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสงบจิตสงบใจอย่างน้อยสัก5นาทีลูกก็ทุกคนก็ต้องนั่งสงบใจให้นั่งนิ่งๆหัดให้เด็กรู้จักบังคับตัวเองควบคุมตัวเองหัดให้เป็นคนมีระเบียบวินัยตั้งแต่อยู่ในครอบครัวแล้วขอออกไปนอกบ้านก็จะเป็นคนมีระเบียบวินัยคนไทยเราในปัจจุบันนี้ถ้าจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็พูดได้ว่าเราขาดระเบียบวินัยไม่ค่อยมีการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองมักจะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอำนาจของสิ่งแวดล้อมตามอารมณ์ที่มากระทบโดยไม่ได้ใช้สติใช้ปัญญาเพื่อเป็นเครื่องพิจารณาในสิ่งเหล่านั้นเราจึงไม่รู้ว่าเรามีความบกพร่องอะไรบ้างมีความไม่ดีอะไรอยู่ในตัวของเราบ้างเพราะเราไม่ได้พิจารณาจึงอยากจะขอฝากแนวคิดนี้ไปยังพ่อแม่ทั้งหลายให้ทำกิจดังที่กล่าวคือข้าวห้องพระสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วนั่งสงบใจอย่างน้อยสัก5นาทีแล้วก็หันหน้ามาพูดจากับลูกทุกคนเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกสำนึกตัวว่าวันนี้เป็นวันสมมติว่าสิ้นปีเก่าพรุ่งนี้จะขึ้นปีใหม่ขอให้ลูกทุกคนไปพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองด้วยการเขียนความบกพร่องของตัวลงในแผ่นกระดาษพรุ่งนี้เอามาส่งพ่อแม่พ่อแม่ก็จะได้อ่านได้ศึกษาว่าลูกมีความสำนึกในเรื่องอะไรมีความผิดบกพร่องในเรื่องอะไรแล้วก็จะช่วยกันแก้ไขต่อไปส่วนพ่อกับแม่นั้นยังไม่ไปนอนก่อนให้ลูกไปนอนก่อนที่ลูกจะออกจากห้องพระก็ให้กราบคุณพ่อกราบคุณแม่หัดลูกให้กราบพ่อแม่เสียบ้างเพราะพ่อแม่นี่เป็นพระของลูกเป็นพรหมของลูกเป็นเทวดาของลูกเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ลูกตลอดเวลาแต่ว่ามันเคยชินกันไปลูกจึงไม่รู้จักไหว้พ่อแม่แต่ไหว้คนอื่นได้เวลาไปวัดพ่อแม่พาลูกไปวัดสอนลูกให้ไหว้แต่มันก็ไม่ค่อยไหว้ต้องบังคับให้ไหว้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราอยู่บ้านไม่เคยไหว้นั่นเองเขาไม่กินกับการกระทำอย่างนั้นเราให้ลูกทำเสียบ้างเมื่อลูกไปนอนแล้วพ่อแม่ก็หันหน้าเข้าหากันปรึกษาหารือกันในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวว่ามีอะไรไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรเกิดขึ้นอยู่ในครอบครัวของเราทั้งพ่อและแม่ก็พิจารณาตัวเองให้ดีก็เอากระดาษมาคนละแผ่นแล้วก็เขียนความไม่ดีของตัวลงในแผ่นกระดาษนั้นก่อนจะเขียนก็ต้องสงบใจพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองเสียก่อนแล้วก็เขียนข้อความเหล่านั้นลงไปเขียนแล้วก็มาอ่านสู่กันฟังให้แม่บ้านอ่านความบกพร่องของพ่อบ้านพ่อบ้านอ่านความบกพร่องของปัญญาแล้วเรามาพิจารณาว่าสิ่งบกพร่องทั้งหลายที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นมันนำอะไรมาให้แก่ชีวิตของเราบ้างนำความสุขมาให้นำความเจริญมาให้นำความเดือดร้อนใจมาให้หรือเปล่าให้พิจารณาอย่างรอบคอบด้วยใช้สติใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เป็นกิจที่ไม่ควรกระทำ
เราก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปอันเป็นรูปเปรียบแทนพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธรูปมีไว้ในบ้านอย่ามีไว้เฉยๆอย่านึกว่ามีพระแล้วจะป้องกันเราไม่ให้เป็นทุกข์ได้เดือดร้อนได้นั่นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเรามีพระไว้ในบ้านเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจให้เราได้นึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยน้อมเอาพระคุณเหล่านั้นมาใส่ไว้ในจิตใจของเราเวลาเราจะไปไหนเราก็กราบพระเสียก่อนแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไปเพื่อทำหน้าที่ด้วยดีทำหน้าที่ให้เกิดความสุขเกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายแล้วเราก็ไปทำงานกลับมาจากทำงานก็ควรเข้าไปกราบพระพุทธรูปที่เราประดิษฐานไว้ในห้องพระแล้วก็รายงานตัวว่าวันนี้ได้ทำหน้าที่อย่างไรประพฤติถูกอย่างไรประพฤติเสียหายอย่างไรเอามาพิจารณาตักเตือนตัวเองแต่เราทำอย่างนี้เราก็คุ้นเคยกับพระความเป็นญาติกันกับพระพุทธเจ้าเป็นญาติประธรรมพระสงฆ์ความเป็นญาติก็หมายถึงว่าความสนิทสนมนั่นเองพระพุทธภาษิตมีอยู่ว่าวิสาสะปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเราคุ้นเคยกับบุคคลก็เหมือนกับว่าเป็นญาติกันคุ้นเคยกับธรรมะเราเป็นญาติกับธรรมะคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าก็เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าคุ้นเคยกับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเราก็เลยชื่อว่าเป็นญาติกับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าคนที่เป็นญาติกับพระรัตนตรัยย่อมมีความละอายบาปมีความกลัวบาปไม่กระทำอะไรที่เป็นความผิดความเสียหายอันจะก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันจึงขอให้ท่านได้กระทำอย่างนี้แล้วก็พักผ่อนหลับนอนตามปกติตื่นเช้าวันพรุ่งนี้ท่านควรจะทำอะไรบ้างท่านก็ไปวัดเพื่อบำเพ็ญจิตท่านก็ไปวัดไปกันทุกคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกไปวัดเวลาจะไปวัดนี่ก็ควรจะทำความเข้าใจกับลูกทุกคนว่าเรากำลังจะไปวัดไปวัดนี่ไปทำไมไปเพื่อทำความดีที่เรียกว่าทำบุญทำกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่าไปเฉยๆโดยไม่รู้ว่าไปทำไมถ้าเราไปโดยไม่รู้ว่าไปทำไมเด็กมันก็เที่ยววิ่งเจอเล่นปีนป่ายเจดีย์ปีนป่ายข้างโบสถ์เล่นซ่อนหากันเสียงเอกตึกทุกโครมทำให้เกิดปัญหาแก่คนที่ต้องการความสงบเราจึงควรจะบอกลูกทุกคนบ้างวันนี้เป็นวันปีใหม่เราควรจะไปวัดไปทำความดีวัดเป็นสถานที่สร้างความดีเป็นสถานที่ชำระความชั่วความร้ายออกจากจิตใจเป็นสถานที่ที่เราจะไปศึกษาธรรมะจากพระสงฆ์เมื่อเราเข้าไปในวัดก็ต้องนั่งเรียบร้อยเดินเรียบร้อยไม่เที่ยววิ่งเที่ยวเล่นไม่เที่ยวเกะกะร่ารานกับวัตถุต่างๆอย่าไปเด็ดดอกไม้อย่าไปเด็ดใบไม้อย่าปีนป่ายขึ้นต้นไม้อันจะทำให้เกิดความเสียหายเราควรประพฤติตนให้เรียบร้อยนั่งอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่ดูพ่อแม่ว่าเขาทำอะไรเราก็ทำตามที่พ่อแม่สั่งถ้าเราไปวัดด้วยวิธีการอย่างนี้เด็กทุกคนก็จะเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาไม่ห่างพ่อแม่แล้วไม่จะวิ่งเล่นอยากกินก้านร้านต้นไม้ทำให้เกิดความเสียหายเอาอะไรไปกินก็เดี๋ยวทิ้งเศษขยะให้เปลี่ยนผ่านเต็มวัดอันนี้แสดงว่าไม่มีระเบียบไม่มีวัฒนธรรมเพราะว่าพ่อแม่ไม่สอนไม่เตือนเราควรจะอบรมสั่งสอนเขาแล้วก็ทำพิธีการในทางศาสนาไหว้พระสวดมนต์รับศีลบริจาคทานเอาอาหารไปถวายพระแต่อาหารอย่าเอาไปมากมากเลยเพราะคนมันไปกันมากถ้าเอาไปมากมันก็เหลือเฟือกินไม่หมดไม่สิ้นไม่รู้จะเอาไปที่ไหนแต่ที่วัดชลประทานนั้นอาหารที่เหลือก็เป็นประโยชน์คือเอาไปให้เด็กพิการซึ่งอยู่หน้าวัดเด็กปัญญาอ่อนเด็กที่ไม่มีปัญญาที่มีปัญญาแต่ไม่ดีอยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์เราก็นำสิ่งเหล่านี้ไปแจกเด็กไม่สูญไปเจ้าเปล่าๆแต่บางวัดไม่รู้จะเอาไปไหน
ก็ชิ่งๆฟางๆทำลายเศรษฐกิจจอบเราเหมือนเราไปใส่บาตรสนามหลวงเนี่ยคนไปกันมากพระก็ไปกันมากบิณฑบาตก็มันมากเกินไปทำกันในวันนั้นความจริงไม่จำเป็นอะไรที่เราจะไปทำพร้อมๆกันในเรื่องเดียวกันอันจะก่อให้เกิดปัญหาแต่ว่าเราควรจะไปทำวันอื่นไม่ใช่วันที่หนึ่งก็ได้วันไหนก็ได้เรานึกจะทำบุญก็หุงหาอาหารไปถวายพระพระก็จะได้ฉันเกิดความพอดีแต่ในวันที่หนึ่งนี่ไม่ไหวฉันกันไม่หวาดไหวของเต็มไปหมดเพียงแต่ดูมันก็อิ่มเสียแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องการฉันของนั้นก็เป็นของที่ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราเอาของแห้งไปทำบุญมันก็ดีขึ้นเพราะว่าของแห้งนี่ได้เก็บไว้ความจริงก็ไม่ได้เก็บไว้เพื่อส่วนตัวหรอกเก็บไว้เพื่อเอาไปแจกจ่ายแก่คนที่อยู่ในชนบทต่อไปที่วัดนี่มีอาหารประเภทของแห้งมากในวันที่หนึ่งเราไปบิณฑบาตบ้านชนนิเวศได้เครื่องกระป๋องได้อาหารแห้งตั้ง20กระสอบป่านเราก็เก็บไว้เฉลี่ยให้ไปเช่นส่งไปที่วัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่ท่านสมภารก็เอาไปแจกพวกกะเหรี่ยงที่อยู่อำเภออมก๋อยได้ไปแจกมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ทั่วถึงพ้นวันปีใหม่ก็จะได้ไปแจกกันอีกของแจกนั่นเกิดประโยชน์แก่ชาวเหล่าชาวกะเหรี่ยงก็เป็นคนที่ยากจนนุ่งผ้าห่มก็มีน้อยอยู่กันอย่างลำบากเราเอาทุกอย่างไปแจกแต่เขาก็มีความสุขมีความสบายเขารักพระรักประชาชนาอยากให้พระไปที่บ้านเขารู้สึกว่าเป็นสิริมงคลหรือของที่เหลือเราก็ทำอย่างนั้นเอาไปไหว้แจกจ่ายบางทีก็ส่งไปตามวัดบ้านนอกที่มีพระเดินมากแต่อาหารขาดแคลนส่งเครื่องกระป๋องไปให้ท่านสมภารก็สบายใจของเหล่านี้ก็มีประโยชน์ขึ้นแต่ถ้าเราทำด้วยอาหารสดมันก็บูดไปเชื้อเปล่าเปล่าไม่เกิดประโยชน์เท่าใดอันนี้เป็นข้อคิดที่อยากจะขวากไหว้แก่ท่านทั้งหลายในวันปีใหม่เราก็ไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่เรียกว่าไปขอพรจากท่านไปขอพรจากพ่อแม่ปู่ตาย่ายายความจริงนั้นเราไปให้ท่านสบายใจเพราะคนที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ดีใจเมื่อเห็นลูกเห็นหลานมีความสบายใจเมื่อลูกหลานมาเยี่ยมมาเยียนได้นำอะไรมาให้ท่านไม่ได้ต้องการวัตถุอะไรมากหรอกแต่ว่าท่านยินดีในน้ำใจลูกหลานที่มีความสำนึกมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ปู่ตาย่ายายผู้บังเกิดเกล้าแล้วเราเอาของไปให้ท่านท่านก็สบายใจทำให้ท่านอายุมั่นขวัญยืนท่านสบายใจตรงที่ลูกมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเพราะคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานทางจิตใจนั้นจะเป็นคนละอายบาปจะเป็นคนกลัวบาปมีความอดทนอดกลั้นไม่ทำอะไรตามใจตัวไม่ทำอะไรตามใจอยากชีวิตก็จะดีขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปเป็นกิจที่ควรกระทำเหมือนกันหรือว่าเราถ้าเราจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวให้เกิดประโยชน์อย่าไปเที่ยวเพื่อเพิ่มปูนกิเลสไปเที่ยวชายทะเลไปอะไรอย่างนั้นไปเพิ่มปูนกิเลสแต่ถ้าเราไปเที่ยวตามวัดป่าอารามพาเด็กไปเที่ยวด้วยไปสนทนาธรรมกับพระไปถามเรื่องปัญหาชีวิตว่าเรามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ควรจะแก้อย่างไรพระท่านก็สอนแนวทางให้ตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักชีวิตถูกต้องให้รู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราให้รู้จักเหตุของสิ่งนั้นแล้วให้รู้จักทำลายสิ่งนั้นให้หมดไปสิ้นไปอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ทางพระพุทธศาสนาถ้าเรานำหลักการของพระพุทธเจ้าไปใช้เราก็จะมีความสุขมีความสบายใจเมื่อถึงวันปีใหม่คือวันพรุ่งนี้เราก็ควรจะได้สร้างชีวิตใหม่ตั้งต้นชีวิตใหม่อะไรที่มันไม่ดีไม่งามเกิดอยู่ในชีวิตของเราเราก็ตั้งใจที่จะเลิกสิ่งนั้นยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นเราเป็นคนมั่วสุมในอบายมุขอบายมุขมีอะไรบ้างคือเล่นการพนันเสพสิ่งเสพติดเที่ยวกลางคืนคบเพื่อนชั่วสนุกสนานในทางสิ้นเปลืองเกียจคร้านการงานสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นผีร้ายทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายประเทศชาติของเราให้
ไม่เจริญก้าวหน้าเทียมบ่าเทียมไหลกับชาติอื่นทั้งหลายเราก็ควรจะพิจารณาว่าเราเคยเล่นการพนันมาเล่นหวยบ้างซื้อเวอร์บ้างซื้อลอตเตอรี่บ้างแล้วก็ไปทำอะไรในรูปต่างๆเช่นเล่นแชร์กันมีปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนเพราะไม่ได้ดังใจเล่นแชร์ก็เท่าแชร์หนีเราก็เกิดปัญหาเล่นการพนันก็มีประชองประตูคือแพ้กับชนะเวชลาชนะก็ฮึกเหิมใจนึกว่าดวงดีแล้วก็ไปเล่นอีกเล่นอีกบางทีก็แพ้แล้วก็หมดเงินต้องจำนำของมีแหวนก็จำนำมีสายสร้อยก็จำนำสายสร้อยห้อยคอมีรูปหลวงพ่ออยู่ด้วยเลยเอาหลวงพ่อไปจำนำซะเลยอย่างนี้ก็เป็นความเฉื่อยตั้งตัวไม่ค่อยได้แล้วนักการพนันนี่ไม่เป็นที่ไว้ใจของใครๆไม่มีเครดิตไม่มีเกียรติเพราะเขารู้ว่าเป็นนักการพนันเขาก็จะไม่เชื่อเราทรัพย์สมบัติก็ไม่เหลือหมดสิ้นชีวิตครอบครัวก็ไม่ดีขึ้นไม่มีเวลาอบรมลูกเต่าเหล่าหลานเพราะมัวแต่ไปคิดเที่ยวคิดตีหาความสนุกสบายไปตามเรื่องปัญหาชีวิตก็เกิดขึ้นเมื่อตกต่ำทีนี้เมื่อเกิดความตกต่ำในชีวิตก็ไม่ได้คิดตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ไปคิดตามแบบไสยศาสตร์นึกว่าดวงไม่ดีบ้างอะไรไม่ดีบ้างก็ไปวัดไปหาพระหมอดูให้ช่วยทำนายฉายทักว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไรมันจะพ้นความทุกข์เมื่อไรพระท่านก็เป็นพระพวกหมอไม่ได้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปสอนให้เขาเข้าใจไม่ทำคนให้ฉลาดแต่ทำคนให้งมงายหลงไหลในเรื่องชะตาราศีดวงดีดวงร้ายอะไรต่างๆพุทธบริษัทก็ไม่เป็นพุทธไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่นไม่เป็นผู้เบิกบานแจ่มใสในรสพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าชีวิตก็ไม่ก้าวหน้าเราจึงควรจะได้พิจารณาให้เห็นทุกข์เห็นโทษในเรื่องนี้เช่นพิจารณาดูว่าตั้งแต่เล่นการพนันมามีอะไรเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของเราบ้างเราได้ชื่ออะไรได้ทำอะไรได้ลงทุนอะไรอันเป็นเรื่องความมั่นคงของชีวิตเราไม่ได้กระทำอะไรท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้มัวเมาในอบายมุขคือปากทางแห่งความเสื่อมความเสียหายทำให้ชีวิตตกต่ำไม่ก้าวหน้าไม่เจริญเท่าที่ควรเราจึงควรจะพิจารณาให้เห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเราเองอะไรที่เราทำอยู่ถ้าเป็นสิ่งไม่ดีถ้าเรายังไม่เห็นโทษของมันเราเลือกไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นโทษของมันชัดเจนแจ่มแจ้งเราก็เลือกได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นนี่เป็นเรื่องควรพิจารณาเราเป็นคนชอบเสพสิ่งเสพติดมึนเมาทำตนเป็นคนไม่มีศีลข้อที่5ศีลข้อที่5นั้นมันมีความหมายอยู่3คำคือคำว่าสุราคำหนึ่งเมรัยคำหนึ่งมัจฉะคำหนึ่งสุราคือเหล้าประเภทต่างๆที่เขากลั่นแล้วก็ใส่ขวดสวยๆงามๆปิดฉลากเรียบร้อยโฆษณาทางโทรทัศน์โฆษณาทางวิทยุโฆษณาทำแป้งทำป้ายแผ่นใหญ่ๆยาวหลายวาเรื่องของเราจากนั้นให้คนกินกันแล้วก็จะสบายใจความจริงมันไม่สบายใจใครดื่มเหล้านี่ทำลายตัวเองทำลายอนาคตของตัวเองพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าคนดื่มเหล้านี่ดื่มสิ่งเสพติดนี่ให้โทษหลายอย่าง 1. เสียทรัพย์ 2. เกิดลูก 3. ก่อการทะเลาะวิวาทในเพื่อนฝูงมิตรสหายกันเองหน้าด้านไม่รู้จักละอายสติปัญญาก็เสื่อมคนทั้งหลายก็พอดูหมิ่นหินแสนอันนี้เป็นเรื่องไม่ดีไม่เจริญคนไทยเราแต่ดั้งเดิมนั้นไม่ใช่นักการพนันไม่ชอบการพนันไม่มีสมบัติคือเครื่องการเล่นการพนันอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมีแต่เรื่องอื่นแต่เรื่องนี้ไม่มีก็แสดงว่าคนไทยเรานั้นไม่ได้มั่วเมาในการประมาณการพนันแต่ว่ารู้จักทำมาหากินไม่เคยว่าเล่นการพนันเลยสมัยเด็กๆอยู่ปักใต้อยู่จังหวัดพัทลุงไม่เห็นใครเขาเล่นการพนันกันแต่มีเล่นอยู่หมู่บ้านเดียวหมู่บ้านนั้นเป็นบ้านอยู่ชายทะเลเป็นท่าเรือที่คนไปมาค้าขายเมืองท่าเรือนี่มันมีสิ่งชั่วร้ายอยู่เยอะไม่ว่าเมืองไหนในโลกนี้ถ้าเป็นเมืองท่าเรือแล้วมีผีมากมายมีความชั่วมากมายเพราะคนชั่วมันไปรวมกันที่นั่น
เอาผีทั้งหลายไปประชุมกันที่นั่นจึงมีการเล่นการพนันมีการดื่มเหล้ามีการเที่ยวกลางคืนมีคนขายเนื้อขายตัวด้วยวิธีการต่างๆมันเป็นแหล่งมั่วสุมแห่งความชั่วความร้ายเพราะเป็นท่าเรือก็มีอยู่ในหมู่บ้านเดียวนอกนั้นก็ไม่มีใครเล่นแต่ว่าใครไปขอลูกสาวใครนี่เขาจะถามเป็นข้อแรกว่าครอบครัวนั้นเล่นการพนันหรือเปล่าถ้าคนที่ไปติดต่อเป็นคนซื่อพูดตรงไปตรงมาบอกว่าเขาชอบการพนันไม่มีหวังที่เขาจะให้ลูกสาวเขาแต่เขาไม่พูดอย่างที่เรียกว่าปฏิเสธเลยทีเดียวแต่เขาพูดแบบดิ้นทูดว่าเด็กมันยังเล็กต้มกุ้งก็ยังไม่แดงต้มหอยแข็งก็ยังไม่สุกการครัวการอะไรก็ไม่เข้าใจเย็บปักสักร้อยก็ไม่เข้าใจยังไม่สมควรจะเป็นแม่บ้านอันนี้คือการปฏิเสธแบบดิ้นทูดคนที่มาขอก็กลับไปโดยไม่ได้ลูกสาวเข้าไปแต่ถ้าว่าเป็นครอบครัวใดไม่เล่นการพนันไม่ประพฤติชั่วในเรื่องการพนันเราก็ยินดียกลูกสาวให้เพราะว่าเป็นคนเรียบร้อยไม่เกิดความเสียหายอันนี้เป็นนิสัยสันดานของคนไทยเราทั่วไปในสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ผีการพนันแพร่หลายมากมีกันทั่วไปแม้คนที่เป็นข้าราชการก็ชอบเสี่ยงด้วยการเล่นการพนันครูประชาบาลต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็มีเหมือนกันชอบเล่นการพนันชอบดื่มเหล้าทำให้เกิดความเสียหายวันก่อนโทรทัศน์ออกเป็นข่าวว่าครูทางภาคใต้คือที่จังหวัดสงขลาไปที่เงินที่ธนาคารได้ไป2ล้านแต่ว่าไปไม่ครบไม่รอดถูกตำรวจจับได้พอจับตัวได้ถามว่าเป็นอะไรทำงานอะไรบอกว่าเป็นครูประชาบาลเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่อยู่ที่บ้านนั่นตำบลนั่นเสียชื่อตายเลยครูอะไรไปเที่ยวต้นที่ธนาคารถามว่าทำไมจึงไปต้นธนาคารเพราะไม่มีเงินจะใช้ทำอะไรจึงไม่เงินใช้ชอบเล่นการพนันชอบดื่มเหล้าแต่ช่วงศึกษาที่การควรจะสำรวจกันเสียทีว่าครูคนใดชอบเล่นการพนันครูคนใดชอบดื่มเหล้าลูกออกไปเฉลยตอนนักเรียนวิทย์สำเร็จความรู้จากวิทยาลัยครูในเดียวนี้มีมากตกงานกันอยู่แต่นี่ควรจะลูกของเก่าออกไปเอาคนใหม่เข้าไปแทนตั้งต้นชีวิตกันใหม่อย่าให้อยู่เป็นตัวอย่างแก่เด็กต่อไปจึงจะเป็นการถูกต้องสุราเป็นพิษทำลายชีวิตทำลายครอบครัวอีกคำหนึ่งคือเมรัยเมรัยนี่หมายถึงของเมาที่ไม่ได้ต้มกลั่นเอามาหมักมาดองไว้ให้มันบูดมันเน่าขึ้นเปลือกปุ๊บๆเลยทีเดียวแล้วก็ดื่มเข้าไปอันนี้เป็นอันตรายมากต่อให้เกิดโรคได้ง่ายก็ไม่ได้ขาดเชื้อทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็มีอีกคำหนึ่งซึ่งอยากจะขวากญาติโยมทั้งหลายคือคำว่ามัจฉะมัจฉะแปลว่าของเสพติดประเภทต่างๆเช่นเราสูบบุหรี่ก็เรียกว่าติดในเรื่องมัจฉะหรือว่ากินยาบางประเภทกินแล้วติดเช่นยาม้าบอกสิบล้อชอบนักแล้วก็เกิดอุบัติเหตุกันบ่อยๆก็กินยาม้ายาม้ามันทำให้ประสาทตื่นอยู่ตาแข็งขับรถไปแต่พอหมดฤทธิ์ยามันง่วงแค่เดียวเท่านั้นเกิดชนกันแต่ไหลลงไปนอนอยู่ในคูไปพลิกไปคว่ำข่าวของเสียหายทางราชการกวดขันอยู่ตำรวจก็กวดขันแต่ก็ยังปราบไม่ได้หมดเพราะมันของเล็กๆมันขายได้ง่ายแต่คนซื้อก็ปกปิดแต่คนขายก็ปกปิดเลยตำรวจก็จับยากเหมือนกันแต่ควรจะลงโทษให้หนักกับคนประเภทนี้เพื่อตัดปัญหาที่จะเกิดความเสื่อมความเสียหายขึ้นแก่บ้านเมืองของเราจริงเหล่านี้เป็นของเป็นพิษเป็นภัยแล้วญาติโยมทั้งหลายอย่าเอาสิ่งที่เรียกว่ามัจฉะไปถวายพระอย่าเอาบุหรี่ถวายพระอย่าเอาหมากไปถวายพระเพราะว่าถ้าเราถวายเราก็ทำให้พระเป็นพระขี้ยาไปตามกันติดสิ่งเหล่านั้นงอมเงียนเดี๋ยวเดินสูบบุหรี่ปุ๋ยเดินบนถนนก็สูบที่ไหนก็สูบดูหน้าเกลียดไม่สมควรแก่สมณะวิสัยเราไม่ควรทำบุญด้วยสิ่งเหล่านั้นซื้อน้ำตาลทรายไปถวายละลายน้ำร้อนกินกับไปแล้วเป็นประโยชน์แก่ร่างกายแต่บุหรี่ไม่เป็นประโยชน์อะไรของเมาทุกประเภทไม่เป็นประโยชน์อะไรเออในปีใหม่ควรจะเลือกถวายสิ่งเหล่านี้แล้วพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ควรจะเลือกใช่ไม่สูบบุหรี่ไม่ฉันหมากกันต่อไปทำให้ชีวิตพระดีขึ้น
แล้วก็จะเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเขาจะได้อยู่กันด้วยความเรียบร้อยกันต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณาแล้วเลิกทิ้งไปอย่าเอาไปสืบต่อในวันปีใหม่ต่อไปการเที่ยวกลางคืนก็เป็นเรื่องเสียหายสมัยนี้บ้านเมืองมันสว่างด้วยแสงไฟดูเหมือนกับเป็นกลางวันคนจึงได้หลงไปเที่ยวกลางคืนเหมือนไก่มันขันตอนที่แน่นอนมานั่งหลับตาแล้วพอลืมตาโอ้สว่างแล้วเลยรีบขันใหญ่นี่เรียกว่าขันผิดเวลาใช่ขันผิดเวลาก็ทำให้เกิดความเสียหายเพราะมันมีแสงสว่างคนเราเวลาค่ำแล้วไม่กลับบ้านเลิกงานแล้วไปเที่ยวตามร้านขายเหล้าไปเที่ยวบาร์เที่ยวสถานที่เต้นรำระบำป้อนต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่รู้จักรับผิดชอบในเรื่องปัญหาของชีวิตปัญหาครอบครัวไปเที่ยวไปตีบางคนก็ไปเที่ยวกันหมดอ้าวมีบัตรเครดิตกัดก็เลยไปแยงอยู่หน้าธนาคารเก่าแถวเลยหลายคนไอ้พวกครูสุรายทั้งนั้นวันนั้นนั่งรถผ่านกรุงเทพเวลากลางคืนเห็นคนเข้าแถวเรียงกันเป็นระเบียบดีไอ้ทำอะไรอ๋อเอาบัตรไปแยงที่ในตู้เพื่อเบิกเงินไอ้เงินแบบนี้เป็นเงินสุรุ่ยสุรายทำให้ใช้จ่ายสิ้นเปลืองสมัยก่อนไม่มีตู้แบบนี้ตามธนาคารเดี๋ยวนี้มีไว้อำนวยความสะดวกให้คนที่สุรุ่ยสุรายใช้จ่ายเงินไม่มีระเบียบแล้วก็เกิดเป็นปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไปเที่ยวเวลาค่ำคืนสถานที่ต้องเที่ยวยามราตรีต่างๆนั้นเขาสร้างไว้เพื่อใครเขาสร้างไว้สำหรับคนปัญญาอ่อนคนไหนเป็นคนปัญญาอ่อนขาดความรับผิดชอบในตัวในครอบครัวในทรัพย์สมบัติก็ไปเที่ยวไปตรีไปสนุกสนานกันทำให้อดหลับอดนอนไปทำงานก็ร่าโผเพอ่อนแรงทำงานก็ไปไม่ได้ด้วยความเรียบร้อยบางไปบางทีก็ไปนั่งหลับอยู่ที่โต๊ะทำงานเพราะกลางคืนไม่ได้นอนอันนี้เป็นเรื่องเสื่อมเสียคนเที่ยวกลางคืนนี่ได้ชื่อว่าไม่รักษาตัวไม่รักษาทรัพย์ไม่รักษาครอบครัวมักถูกใจความมักถูกทำร้ายเหลือตำรวจก็จับตัวเอาไปขังไว้ในโรงพักไปอยู่ในกรงเหมือนหมีเหมือนเสือซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ขังไว้ในกรงเพื่อปล่อยมามันจะกัดคนอันนี้คนเราไปหาเรื่องไปขังอยู่ในกรงเหมือนกับหมีกับเสืออย่างนี้เป็นความประเสริฐที่ตรงไหนเราจึงควรจะเลือกไม่เที่ยวเตะกลางวันเวลากลางคืนทำงานเลือกแล้วก็ควรกลับบ้านไม่ไปเที่ยวที่ไหนแต่ไปประเทศนิวซีแลนด์ไปเยี่ยมพระที่ไปปฏิบัติงานเผยแผ่ธรรมะอยู่ที่นั่นแล้วก็วันหนึ่งขับรถผ่านตลาดเวลา2 ทุ่มเงียบหมดตลาดเงียบไม่มีคนเดินเลยถามพระว่าเมืองนี้เขาไม่เที่ยวกันหรือบอกว่าเมืองนี้เขาไม่เที่ยวเขาเที่ยวเพียง6 โมงแล้วก็กลับบ้านบ้านก็อยู่ไกลๆก็ไปบ้านไปบ้านแล้วขี้เกียจมาเลยไม่เที่ยวไม่ตรีบ้านเมืองของเขาสงบไม่มีอาชญากรไม่มีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากอาชญากรทั้งหลายเพราะคนทุกคนไม่เหลวไหลเลือกงานแล้วก็กลับบ้านตื่นเช้าก็มาทำงานเห็นคนวิ่งกันเช้าๆวิ่งกันไปทำงานไม่อยากขึ้นรถแล้ววิ่งได้ก็ออกกำลังไปด้วยในตัวแล้วก็ไปทำงานกันทำงานตามเวลาตรงเวลาเสร็จแล้วก็เลิกงานกลับบ้านเขาไม่เที่ยวไม่ตรีสังคมเขามีความสุขมีความสบายอาชญากรรมน้อยก็ไม่มีการเหลวไหลในเวลาค่ำคืนอันนี้จึงขอฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาตัวเองคนเราที่เป็นคนเสียหายนี่เพราะอะไรปัญหาต้นตอมันอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่การคบหาสมาคมคือเราคบเพื่อนคนทุกคนมันก็ต้องมีเพื่อนไม่มีเพื่อนมันก็อยู่ลำบากไม่รู้จะปรึกษาอะไรกับใครแปลว่าเพื่อนนั้นมันมี2 คนคนดีก็มีคนชั่วก็มีเราเรียกว่ามิตรแท้มิตรเทียมถ้าเราไปคบกับมิตรเทียมเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าคบคนเช่นใดจะเป็นเช่นคนนั้นเราไม่เคยดื่มเหล้าเราไม่เคยดื่มเหล้าไปคบกับคนดื่มเหล้ามันก็สอนให้เราดื่มเหล้าเราไม่เที่ยวกลางคืนไม่รู้จักซองไม่รู้จักซองไหนแต่ไปคบเพื่อนเก่ามันก็ชวนไปเที่ยวพอไปเที่ยวแล้วเกิดสนุกเลยติดกับสิ่งนั้นเกิดความเสียหายถ้าเราไปคบคนสุรุ่ยสุร่าย
เราก็ต้องจ่ายตังค์แข่งกับเขาถ้าเรากินของเขาคนเดียวมันก็ดูกระไรอยู่แล้วก็ต้องจ่ายมั่งเลยกลายเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายขาดทุนทรัพย์สมบัติยากจนข้นแค้นเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆเพราะการคบเพื่อนชั่วในมงคลสูตรจึงมีคำสอนขึ้นต้นว่าอาเชวนาจะพาลานังปันดิจานันจะเชวนาอย่าคบคนผ่านให้คบหาสมาคมด้วยบัณฑิตเพราะถ้าเราไปคบคนผ่านเราก็เป็นผ่านไปกับเขาด้วยคบคนวู้ของวู้กับเขาด้วยคบคนขี้เกียจก็เลยขี้เกียจกับเขาด้วยคบคนอย่างใดก็จะเป็นเช่นคนนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าไม่ได้เพื่อนที่ดีกว่าเราเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าไปไหนไปคนเดียวอยู่คนเดียวถ้าไม่ได้เพื่อนดีเพื่อนมันมีเยอะเราหาคนดีๆได้ไม่ไปคบเพื่อนชั่วเพื่อนร้ายชีวิตของเราก็จะดีขึ้นมีความก้าวหน้าแต่ถ้าว่าเราเป็นคนขี้เกียจในการทำงานทำการงานก็เสียหายอีกเหมือนกันเพราะเราเกิดมาเพื่อหน้าที่เราอยู่เพื่อหน้าที่เราทุกคนต้องทำงานนั่นคือชีวิตคืองานบันดาลทุกข์ทำงานให้สนุกเป็นสุขขณะทำงานไปเที่ยวตามต่างจังหวัดเห็นคนแก่ๆเอามีดเล็กๆไปขุดดินปลูกพืชปลูกผักริมแม่น้ำข่าวไปถามว่าคุณโยมทำอะไรบอกว่าขุดดินปลูกตัวปลูกข้าวโพดอะไรเล็กๆน้อยๆที่ริมแม่น้ำคนแก่อย่างนั้นอายุมั่นฝันยืนมีความสุขก็ได้ทำงานคนเราถ้าได้ทำงานก็มีความสุขทางใจไม่มีงานทำใจก็หดหู่เหี่ยวแห้งเพราะไม่มีงานทำไม่มีงานทำแล้วมันจะไม่มีเงินใช้ไม่มีของจะกินจะใช้ไม่มีเงินซื้อเสื้อซื้อผ้าซื้อยูกซื้อยาชอบบ้านชอบเรือนมันเพราะว่าเราเหลวไหลไม่ทำงานทำการแต่ถ้าหากว่าเราคบคนดีคนดีก็จะแนะนำเราชักจูงเราให้ไปสู่สถานที่ชอบพระพุทธเจ้าจันทร์ถึงเน้นหนักในเรื่องอย่างนี้ดังนั้นท่านทั้งหลายก็ควรจะพิจารณาตนเองว่าเราเป็นคนคบคนอย่างไรเพื่อนเรามีกี่คนเป็นคนประเภทใดบ้างถ้าคนใดเป็นเพื่อนชั่วเพื่อนร้ายก็จัดเลยไม่ไปคบหาสมาคมต่อไปถ้าจะไปคบหาสมาคมก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายอยู่ที่อะไรเราต้องการปรับใจคนนั้นให้เป็นคนดีมีปัญญามีชีวิตถูกต้องอย่างนี้ไปได้คบได้ไม่มีความเสียหายแต่ถ้าเราคบแล้วทำให้เราเสียหายก็ไม่ควรจะไปคบค้าสมาคมควรเลิกจากการกระทำเช่นนั้นอันนี้เป็นหลักให้พิจารณาว่าเรามีผีคือการพนันอยู่ในชีวิตหรือไม่มีสิ่งเสพติดหรือไม่มีเพื่อนชั่วหรือไม่เป็นคนสุรุ่ยสุร่ายในการจับจ่ายใช้สอยหรือไม่เป็นคนเกียจคร้านหรือไม่เราพิจารณาตัวเองถ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ก็ถามตัวเองว่ามีไว้ทำไมมีไว้เพื่ออะไรตั้งแต่เรามีสิ่งนี้ชีวิตดีขึ้นไหมการเงินดีขึ้นไหมความเป็นอยู่ในครอบครัวดีหรือไม่สังคมในบ้านเรียบร้อยหรือไม่พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วท่านก็จะมองเห็นด้วยตัวเองว่าเออไม่ได้ความเลยวันนี้เรามาพบพระได้ความเสียงพระก็เลยตั้งจิตอธิษฐานใจว่าจะไม่กระทำสิ่งนั้นต่อไปหรือพุทธภาษิตว่าณอนาริยังกริษสามะแปลว่าเราจะไม่กระทำสิ่งต่ำทรามสิ่งใดเป็นสิ่งชั่วสิ่งร้ายเป็นสิ่งต่ำเราจะไม่กระทำสิ่งนั้นเป็นอันขาดเราจะมีการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองเอาธรรมะมาเป็นสื่อรองรับจิตใจเอาธรรมะมาเป็นดวงประทีปส่องจิตส่องใจเอาธรรมะมาเป็นเพื่อนหรือว่าเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาเป็นเพื่อนของเราเป็นเพื่อนร่วมคิดเป็นมิตรร่วมบ้านกับเราเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่มีความเสียหายเพราะฉะนั้นคนใดที่ไม่ได้เป็นผู้คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงคิดเสียใหม่เตรียมตัวกลับใจหันเข้าหาคุณงามความดีเสียใหม่ชีวิตก็จะดีขึ้นที่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งในชีวิตของเรานั้นต้องอยู่ด้วยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะอยู่ได้อย่างไรเราจะต้องทำเป็นตามลำดับตอนไปอย่างนี้คือ1ศึกษาธรรมะให้เกิดความรู้ความเข้าใจการศึกษาธรรมะในสมัยปัจจุบันนี้สะดวกมากเพราะว่ามีสื่อช่วยเผยแผ่ธรรมะ
เช่นสถานีโทรทัศน์นี่ก็ช่วยให้มีการเผยแผ่ธรรมะวิทยุก็ช่วยให้มีการเผยแผ่ธรรมะเรามีวิทยุมีโทรทัศน์อยู่ในบ้านจงใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าใช้เพื่อทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายลูกเต้าเหล่าหลานให้เสียผู้เสียคนที่ทำลายนั่นก็ตัวเปิดฟังแต่สิ่งสนุกสนานเฮฮาแล้วเครื่องมือสื่อสารต่างๆเวลานี้ก็มีแต่เรื่องสนุกสนานมากเปอร์เซ็นต์แห่งการที่จะเปิดให้อบรมบ่มนิสัยคนนั้นมีจำนวนน้อยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราขายให้เวลาให้แก่เขาพวกพ่อค้าเป็นผู้มาซื้อเวลาเอาไปแล้วก็ทำปูยี่ปูย้ำตามชอบใจออกรายการอะไรก็ไม่รู้เอาเรื่องไม่ดีมาขายทำให้เด็กเราเสียผู้เสียคนไม่เป็นการสร้างเสริมวินัยของชาติระเบียบวัฒนธรรมของชาติจึงเป็นเรื่องที่ควรแก้ไขปปว.จะต้องพิจารณาเรื่องออกทางโทรทัศน์ที่เขาจะออกวิทยุว่าเรื่องใดควรเรื่องใดไม่ควรตัดออกไปเสียบ้างเพื่อส่งเสริมสิ่งที่ดีที่งามแต่มันก็ขึ้นกับนิสัยใจคอของคนอีกเหมือนกันหากปปว.เป็นคนที่มีสติมีปัญญามีความคิดถูกต้องก็ปล่อยสิ่งถูกต้องออกมาแต่ถ้าหากว่าขาดสติปัญญาชอบความสนุกสนานเฮฮาเขาก็ปล่อยเรื่องที่ไม่ดีออกไปทางจอโทรทัศน์ขึ้นของวิทยุไปทำลายสังคมทำลายประเทศชาติทำให้เกิดความเสียหายขึ้นในบ้านเมืองของเราเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะอย่างนี้ก็จะช่วยเราให้เจริญก้าวหน้าแต่อีกประการหนึ่งเราก็ต้องอยู่กับพระต้องมีความเชื่อมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่งอนแง่นคลอนแคลนคนที่มีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นจะมีละความละอายบาปมีความกลัวบาปมีความอดทนอดกลั้นมีความเสียสละในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามไม่เอามาเก็บไว้ในจิตใจแต่จะเอาไว้แต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามเราต้องมันถามตัวเองบ่อยถามเวลาเช้าๆไปยืนที่หน้ากระจกเงาแล้วก็ตั้งปัญหาถามว่าแกเกิดมาทำไมมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะทำคืออะไรเราได้กระทำสิ่งนั้นแล้วหรือยังตั้งปัญหาขึ้นถามอย่างนั้นแล้วก็ตอบไปมันตรงไปตรงมาหน่อยอย่าตอบลำเอียงอย่าเข้าข้างกิเลสอย่าเข้าข้างความชั่วความร้ายแต่ต้องตอบว่าฉันเกิดมาเพื่อธรรมะอยู่เพื่อธรรมะธรรมะเป็นชีวิตจิตใจของฉันจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรจะไม่คิดตามกิเลสแต่คิดตามอาธรรมะจะคิดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเอาคำสอนมาตั้งเป็นฐานแล้วก็ถามตัวเองว่าเราประพฤติถูกธรรมหรือว่าประพฤติผิดธรรมเราเดินในสายธรรมะหรือเดินนอกทางของธรรมะให้พิจารณาตัวเองอย่างนั้นแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นโดยเฉพาะวันปีใหม่ควรจะตั้งต้นอธิษฐานใจอธิษฐานใจว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ตามที่โลกสมมติเราขอตั้งจิตอธิษฐานว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราแต่อยู่เพื่อผู้อื่นเพื่อทำให้ผู้อื่นเป็นสุขพ่อบ้านคิดว่าจะให้แม่และลูกในครอบครัวมีความสุขแม่ก็คิดเช่นเดียวกันว่าจะให้พ่อและลูกมีความสุขการคิดอะไรการพูดอะไรการทำอะไรก็ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนในครอบครัวแล้วก็สอนลูกให้รู้จักเฉลี่ยความสุขให้แก่กันและกันสอนลูกคนโตให้รู้จักดูแลน้องๆให้เอาใจใส่ช่วยเหลือน้องสอนน้องทุกคนให้เขารับพี่ให้เชื่อฟังพี่แล้วก็จะอยู่กันด้วยความสุขความสบายไม่มีปัญหาไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนสิ่งดีสิ่งงามทั้งหลายก็เกิดขึ้นในครอบครัวนั่นแหละความชั่วทั้งหลายก็เกิดขึ้นในครอบครัวเหมือนกันมันเกิดอยู่ที่ผู้นำในครอบครัวคือพ่อกับแม่ถ้าพ่อแม่เป็นคนมีศีลมีธรรมลูกก็จะมีศีลธรรมตามพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เป็นคนไร้ศีลไร้ธรรมลูกก็เป็นคนได้ฉีดได้ทำตามพ่อแม่เพราะสิ่งที่เดินหน้าเป็นตัวอย่างแก่คนเดินไปข้างหลังพ่อแม่เดินในทางถูกลูกก็เดินถูก
พ่อแม่เดินผิดลูกก็เดินผิดพ่อเป็นคนขี้เหล้าลูกก็มักจะดื่มเหล้าตามพ่อแม่เป็นคนเล่นไพ่ลูกก็เล่นไพ่ตามแม่อย่างนี้มันไม่ถูกต้องเป็นของเก่าของเลื่อนหลังแล้วเลิกมันเสียแล้วก็มาตั้งต้นชีวิตใหม่อธิษฐานใจว่าในวันหนึ่งที่หนึ่งมกราคมนี้เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายการที่ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนั้นเราต้องมีธรรมะเป็นฐานรองรับจิตใจควรจะประพฤติทำอะไรบ้างประการแรกต้องมีศรัทธาความเชื่อมั่นคงในองค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เสียสละความสุขส่วนพระองค์ในวังไปนั่งอยู่ในป่าเพื่อศึกษาค้นคว้าธรรมะท่านมาได้ธรรมะแล้วก็ไม่หวงไว้สำหรับเฉพาะพระองค์ผู้เดียวได้เอาธรรมะนั้นไปแจกแก่ประชาชนให้คนได้รู้ได้เข้าใจธรรมะได้เข้าถึงธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างของชีวิตของเราพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักปฏิบัติที่จะทำผู้ปฏิบัติตามให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้จริงเวลาใดเรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนเราก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเอาหลักการของพระองค์นั่นแหละมาแก้ปัญหาชีวิตหลักการที่ควรใช้ในชีวิตประจำวันก็คือว่าให้เชื่อมั่นว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ได้เกิดมาจากอำนาจอะไรไม่มีสิ่งใดที่จะดลบันดาลให้เราเป็นอะไรเราเป็นด้วยความคิดด้วยการพูดด้วยการกระทำของตัวเราเองถ้าเราคิดอย่างไรผลอันนั้นมันก็ประทับอยู่ในใจเราพูดอะไรผลนั้นก็ประทับอยู่ในใจทำอะไรมันก็เข้ามาอยู่ในใจคบกับใครมันก็เข้ามาอยู่ในใจของเราเราเป็นผู้สร้างอนาคตของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจนอกจากความเชื่อดังที่กล่าวแล้วก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อพระรัตนตรัยซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คนที่ทำผิดในศีลในธรรมเป็นผู้ไม่ซื่อตรงต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือเราไปเที่ยวไหว้สิ่งที่ไม่ควรไหว้ที่คนปัญญาอ่อนสร้างขึ้นไหว้ก็ชื่อว่าเราไม่ซื่อตรงต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้ที่ซื่อตรงต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้เวลาใดเป็นทุกข์มีปัญหาก็ไม่ไปเที่ยวฉันก็บอกจิ้วตามสถานที่ต่างๆไม่ไปบนบานศาลกล่าวกับสิ่งใดๆการไปบนบานศาลกล่าวนั่นแหละคือต้นตอของการคอร์รัปชันในบ้านในเมืองของเราเราไปให้สินบนพระพุทธรูปบ้างให้สินบนแก่เสาหลักเมืองบ้างหรือแก่อะไรๆต่างๆที่เรานึกว่าสิ่งนั้นจะช่วยเราได้แต่ความจริงนั่นช่วยเราไม่ได้ตัวเราเองจะต้องช่วยตัวเองต้องคิดต้องพูดต้องทำต้องมีความสำนึกในเรื่องอย่างนี้มีความซื่อสัตย์ต่อพระรัตนตรัยต่อไปก็หัดบังคับตัวเองควบคุมตัวเองเรารับศีลเอาไปทำอะไรเพื่อเอาไปเป็นเครื่องมือบังคับตัวเองควบคุมตัวเองให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดีงามแล้วเราก็มีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุอันจะทำให้เราเสียผู้เสียคนสิ่งยั่วยุมันมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าพ่อค้าทั้งหลายย่อมคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆให้ยั่วยุสิ่งที่ยั่วยุก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันยั่วให้เราหลงให้เรางมงายให้เราไปติดพันในสิ่งเหล่านั้นก็สร้างความทุกข์เพราะความเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพังปรวัตสังทุกขังการเป็นทาสสิ่งทั้งปวงมันเป็นความทุกข์สัพพังอิสริยังสุขังจิตใจที่อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นเป็นความสุขเป็นความสบายเพราะฉะนั้นทุกควรอยู่ด้วยความอดทนอดกลั้นแล้วก็อยู่ด้วยความเสียสละอยู่เพื่อให้ไม่ใช่อยู่เพื่อจะเอาอะไรอะไรแม้เราไปทำงานทำการอะไรเช่นทำราชการก็ทำเพื่อให้ดูตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักที่เคารพของเราทั้งหลายพระองค์ประพฤติธรรมถูกต้องอยู่ตลอดเวลาพระองค์อยู่เพื่อให้ความสุขความสงบแก่ประชาชนที่ไหนมีปัญหามีความเดือดร้อนพระองค์ก็ไปช่วยแก้ปัญหาทำให้ชาวบ้านชาวเมืองได้อยู่เย็นเป็นสุขกันตลอดไปเราทั้งหลายก็ควรจะช่วยกันดำเนินชีวิต
ตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเราก็จะมีความสุขมีความเจริญสมความปรารถนาดังที่ได้กล่าวมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจแก่ญาติโยมทั้งหลายก็พอสมควรแก่การเวลาในที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงมาตั้งอยู่ในใจของพี่น้องทั้งหลายจงทำให้ใจของท่านทั้งหลายดีขึ้นคนใดใจสกปรกเร่าร้อนก็จงเป็นใจที่สะอาดมีความเยือกเย็นมีความสงบคนใดขาดความอดทนก็ขอให้มีความอดทนคนใดไม่มีความเสียสละก็จงสร้างความเสียสละคนอ่อนแอจงเป็นคนแข็งแรงคนมีโรคจงปราศจากโรคไข้เจ็บมิจฉาทิฏฐิจงกลายเป็นสัมมาทิฏฐิเพื่อสร้างตัวสร้างตนให้เจริญให้ก้าวหน้าตามหลักการของพระพุทธเจ้าจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเออ